Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่26เมษายน2024ซีรีส์ความหวังติดต่อกันได้วันที่1ความหวังติดต่อและแพร่กระจายในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่15ถึงข้อที่20เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และลำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาความหวังนั้นติดต่อและแพร่กระจายเป็นลักษณะชีวิตที่ส่งผ่านแก่กันได้ความหวังติดต่อได้ผ่านการแค่คนคนหนึ่งที่ไว้ใจและเชื่อในพระสัญญาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าคือแม้ว่าเราจะพบเจอความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันแต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้เสมอและเราสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทั้งครอบครัวชุมชนเพื่อนร่วมงานและคริสตจักรของเราได้นั่นก็เพราะความหวังติดต่อกันได้ในปีคริสตศักราช1886จอร์จเฟเดริกวัตส์วาดภาพสีน้ำมันชิ้นหนึ่งและตั้งชื่อว่า Hope หรือความหวังหลายร้อยปีผ่านมาศาสนาจารย์เจเรมี่ไรท์ได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดนี้เขาก็รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างต่อมาศาสนาจารย์ไรท์จึงเทศนาในหัวข้อ The Audacity of Hope หรือกล้าหวังกล้าเปลี่ยนหนึ่งในผู้ฟังของเขาคือบารักโอบามาผู้ซึ่งในเวลาต่อมาได้เขียนหนังสือและเปิดตัว2แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยชื่อเดียวกันนี้กล้าหวังกล้าเปลี่ยนจนชนะการเลือกตั้งในที่สุดภาพวาดภาพหนึ่งได้แตะต้องใจของนักเทศที่ต่อมาได้จุดประกายให้เกิดประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกาทั้งหมดนี้ก็เพราะความหวังนั้นติดต่อกันได้ในพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อที่23ท่านผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์จงรักพระยาเวพระยาเวทรงปกป้องคนซื่อสัตย์แต่ทรงตอบแทนผู้ที่ทำการยโสอย่างเต็มขนาดภาพของการส่งต่อความหวังนี้เองที่เป็นเป้าหมายของผู้เขียนเพลงสดุดีบทที่31ที่พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ประชากรในอาณาจักรของเขาเชื่อและไว้ใจพระเจ้าเขาเริ่มเล่าให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้เห็นภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ไทยทรงเป็นพระศิลาและป้อมปราการอันแข็งแกร่งในขณะที่ศัตรูซุ่มอยู่เพื่อโจมตีแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาจากนั้นพระองค์ทรงเรียกผู้ฟังทุกคนที่รักและวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์จะพบคนเหล่านั้นที่มีความหวังในพระองค์ให้คำพยานของเราไปถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าได้ถูกแบ่งปันกับผู้คนบนเส้นทางชีวิตของเราตามที่กล่าวไว้ในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่15เพื่อที่เราจะพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของเราเพราะความหวังของเรานั้นติดต่อกันได้สิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญและสะท้อนคิดในวันนี้อะไรคือเหตุผล
ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้และเราจะส่งต่อความหวังและความเชื่อวางใจในพระเจ้าไปยังผู้คนรอบตัวเราได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจเดียวของเราเราขอบคุณที่ไม่ว่าเมื่อไรเราก็พบความหวังอันมั่นคงนี้ได้ในพระองค์ขอทรงทำงานในใจเราเพื่อความหวังนี้จะไม่ถูกเก็บซ่อนแต่จะได้รับการเป่าประกาศและแบ่งปันต่อไปยังหัวใจอีกหลายดวงที่กำลังรอคอยเพื่อจะรู้จักพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ